มันอยู่แล้วแบบเขาจ้างเขาไม่ยอมจ่ายเงินแพงไงครับแล้วมันอยู่พักหนึ่งอยู่สองสามปีแล้วมันก็อยากจะมาทำเองแล้วผมก็บอกมันเฮ้ยมึงต้องอยู่อีกสักพักนึงอ่ะมึงอยู่กับเขาเนี่ยมึงทำของเขาเสียครับกระเป๋ามึงไม่ได้เป็นไรด้วยเขาเสียมึงก็โดนด่าทำได้ความรู้แต่เมื่อไหร่เนี่ยมึงมาทำเองเนี่ยแล้วของมึงเสียเนี่ยมันหมายถึงเงินในกระเป๋ามึงหายไปดังนั้นเงินในกระเป๋ายังไม่มากพออย่างเงี้ยมึงมาทำให้เสียมึงไปอาศัยทำอยู่กับเขาอ่ะเสียบ้างดีบ้างครับเร่งได้ความรู้เมื่อไหร่มึงแม่นเมื่อไหร่มึงค่อยออกมาทำแต่แล้วมันก็ไอเด็กคนนี้เก่งมันเล่นกล้วยมาตั้งแต่เด็กสุดท้ายมันก็มาอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไอโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็ไปเป็นลูกค้าไอ้นี่แหละแล้วสุดท้ายเข้าไปจีบไอ้นี่ไปแล้วไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ไปอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่หลายปีแล้วแต่มันก็ยังเล่นกล้วยไม้อยู่เป็นฮ็อบบี้เก็บไม้ป่าทำอะไรต่างๆของมันแต่มันก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพอ่ะมันไม่ง่ายไงเราเข้าใจเราก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายแล้วเราก็รู้เพราะเราโตมาแบบนั้นไงเราโตมาจากไม่มีตังค์อ่ะครับแล้วเราทำจนเรามีอ่ะแต่แล้วเราก็ไม่ได้มีแบบเหมือนเฮงอ่ะแบบนพพรแบบอะไรพวกนี้ผมถือว่าเขามาในถูกจังหวะนะครับแล้วเขาได้จังหวะดีแล้วเขาก็ไปแต่ผมนี่ผมเรียนรู้มาแบบหลากหลายแล้วผมก็มาทำงานภาคสังคมเยอะถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมอาจจะรวยแบบเละเทะไปแล้วนะเข้าใจเพราะว่าแต่วันนี้ผมมีความสุขกว่าหลายๆคนนะแน่นอนครับพี่รู้ป่าวว่าหลายๆคนที่มีเงินเยอะกว่าผมแต่เขาไม่ได้มีความสุขเท่าผมนะแน่นอนพี่เพราะผมมองดูว่าของพี่เนี่ยสังคมคือมิติที่5ก็คือสังคมพี่มิติที่4ก็คือเวลาพี่เอามิติของสังคมกับเวลาคือสามารถเชื่อมกันระหว่างนั่นตอนสุดท้ายผมก็ครบหมดอ่ะครับครอบครัวผมเองลูกผมเองอะไรต่างๆทุกอย่างมันครบสมบูรณ์หมดครับขอบพระคุณพี่มากเลยได้ความรู้ครับก็โอเคก็แค่นั้นเองก็พัฒนากันไปเรื่อยอ่ะผมว่าวงการมันพัฒนาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอัตโนมัติคนไทยเป็นคนเก่งครับแล้ววงการกล้วยไม้ก็มีคนเก่งๆอยู่เยอะเราไม่จำเป็นต้องไปโชว์ออฟว่าเราเก่งผมไม่เคยบอกว่าผมเก่งเลยแล้วผมไปสอนเรียนมา20ปีผมก็ไม่เคยบอกใครว่าผมไปสอนเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดมาคุยมาอะไรโม้ๆกับผมผมก็โม้ๆไปโม้แบบคนตีนอ่ะพี่มันเก่งอยู่แล้วพี่นะพี่โอ้โหผมเข้าไปดูพี่พัฒนาตอนนี้มันไปไกลเนี่ยมันต่อเนื่องตอนมันไม่เหมือนก่อนคราวที่แล้วยังสะดุดใช่ไหมพี่พี่ว่าทิ้งไงตอนนี้พี่ไม่ยอมพี่ไม่สะดุดเลยไงผมเห็นว่าผมมองดูความต่อเนื่องนะพี่นะก็คือจากรอบนั้นมารอบคือมันไม่สะดุดเหมือนคราวที่แล้วที่ผมมาแรกอ่ะพี่นะตอนนั้นพี่ยังสะดุดอยู่เพราะว่ามันยังไม่เป็นสเต็ปอย่างที่วางงานตอนนี้ไงเห็นความต่อเนื่องแล้วอ๋อที่สามารถพัฒนาไปไกลมากอ่ะผมไปไกลแล้วตอนนี้ครับอีกพักเดียวผมติดเครื่องจักรแล้วอีกสัก3ปีผมก็ติดแล้วครับพี่ตอนนี้กำลังให้การทำงานมันค่อนข้างจะแม่นก่อนครับตอนนี้มันยังไม่แม่นต้องให้มันลองไปลองมาหลายๆเรื่องก่อนแล้วพอแม่นแล้วเราค่อยลงทุนอีกพักเดียวง่ายๆไอ้เทคนิคในการย้ายเคลื่อนย้ายอะไรพวกเนี้ยมีครบหมดแล้วครับแล้วนักวิจัยเราเป็นทีมแล้วพวกนี้ผมรีคูทหมดนะผมเป็นคนรีคูทหมดผมเป็นคนสร้างทีมเป็นคนอะไรต่างๆมาทำงานด้วยแต่ว่าคุณเป็นโปรเจกต์หมาลายคุณเราไปหน้าตาคุณเราไปแต่ผมอยู่เบื้องหลังให้เต็มที่ไปไกลมากแล้ววันนี้ผมว่าในเรื่องพืชเนี่ยพืชสวนเนี่ยครับพี่คุยโม้ๆกันเนี่ยแต่ละคนคุยสมาร์ทฟาร์มที่อะไรกันเต็มไปหมดอ่ะผมนั่งฟังแล้วบางทีผมก็ยิ้มเข้าใจพี่ผมไม่จริงไงถ้าผมมาของจริงผม